สบายดีมาพบกันวันนี้ก็จะเป็นวันพุธวันที่10เดือน11วันนี้ก็จะมาเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์คือเก่าเนาะอยู่ในสมองที่แล้วเฮาได้เรียนฮอดบทที่12คูปสี่แจงแต่ว่าอยู่ในบทหันอยู่ในบทที่12หันเฮายังยังทันหมดเทื่อเนาะอยู่ในสมองนี้เฮาก็จะมาเรียนต่อบทที่12คือเก่าแล้วในสมองนี้ครูจะพาพวกนั้นมาแก้บทฝึกหัดนํากันครูจะอธิบายแล้วก็แนะนําอยู่ในบทฝึกหัดหั่นแล้วก็ให้พวกนั้นได้ไปคิดไล่เบิ่งเนาะอยู่ในบทนี้จะบ่ได้คิดไล่เนาะขอโทษนะจะบ่ได้คิดไล่นะมีแต่ว่าให้พวกนั้นไปติดตามครูจะอธิบายให้เนาะจะอธิบายว่าเฮาจะเฮ็ดจังได๋อยู่ในบทฝึกหัดหั่นแต่ละข้อหั่นเนาะมีแต่ว่าให้เฮาที่สำคัญให้พวกนั้นติดตามเบิ่งแล้วก็เจอคุณลักษณะของรูปของรูปอันนั้นเลขาแต่ละรูปเนาะเพราะว่าจะเป็นรูปสี่เจซ่ารูปจัตุรัสรูปข้างมู่รูปดอกจันหรือว่ารูปสี่เจข้างขนานแต่ละรูปหันสำคัญให้พวกนั้นเจอถ้ามันใดว่าแต่ละรูปมันมีคุณลักษณะแนวใดเขาจังสามารถไปเฮ็ดบทฝึกหัดใดเนาะอยู่ในบทฝึกหัดนั้นมันจะเป็นการเพียงแต่เป็นเขาจะบอกคุณลักษณะมาเนาะแล้วก็ให้เฮาไปไม่ว่าอันใดเป็นรูปใดอันใดเป็นรูปใดซื่อเนาะฉะนั้นต่อไปเฮาจะไปเบิ่งนํากันเลยว่าเป็นอันใดเนาะเอาเนาะให้พวกเราเปิดปึ้มไปอยู่ในบทที่12นั่นน่ะหน้าที่39กับหน้าที่40นะครูจ้ามาแนะนําอธิบายอยู่ในบทฝึกหัดข้อที่1กับข้อที่2ให้พวกนั้นได้เฮ็ดเนาะแล้วก็ให้พวกนั้นติดตามเบิ่งว่าแต่ละข้อหันนั้นเป็นจังได๋เนาะแล้วเพื่อให้พวกนั้นจะได้เข้าใจในการเฮ็ดกิจกรรมฮะฉะนั้นต่อไปให้พวกนั้นติดตามเบิ่งเนาะอยู่ในครูจะให้ครูจะอธิบายเนาะข้อที่1ก่อนเนาะอยู่ในข้อที่1อยู่ในบทฝึกหัดหั่นเนาะอันนี้ครูจะเขียนออกมาเนาะข้อที่1 นี่จงสังเกตรูปหลุมนี้แล้วไม้ใส่ตาตลังให้ทึกตามลักษณะที่กำหนดไว้ฮะให้สังเกตเบิ่งรูปตัวนี้เนาะรูปตัวนี้ครูจะแต้มออกมาเนาะครูจะเขียนแล้วก็แต้มออกมาให้คือกับตัวนี้เนาะมันจะมีทั้งหมดอยู่5รูปนํากันนะรูปกอคอคองอจอเนาะรูปกอจะเป็นรูปสี่เจข้างขนานนะรูปสี่เจข้างขนานมันก็จะมีอยู่สองข้างนี้เท่ากันข้างนี้เท่ากันข้างนี้กับข้างนี้เท่ากันแล้วก็สองเส้นหนึ่งสองเส้นหนึ่งจอมนี้มันจะตัดกันดูจุดกลางๆนะแต่ว่าสองเส้นหนึ่งจอมในจ้ามพอเท่ากันเส้นนี้จะยาวกว่าเส้นนี้นะแล้วก็มาเบิ่งรูปที่สองที่สองจะเป็นรูปสี่เจซากเนาะสี่เจซากสี่เจซากมันจะมี4มุมซากเนาะ1 2 3 4อันนี้จะเป็นมุมซากเนาะแล้วก็ครั้งนี้กับครั้งนี้เท่ากันครั้งนี้กับครั้งนี้เท่ากันแล้วก็ซอกเส้น1จอมนี้จะเท่ากันเนาะเส้น1จอมตัวนี้กับเส้น1จอมนี้เท่ากันแต่ว่าตัดกันอยู่เม็ดกลางๆนี้มันจะบ่ต่างซากกันฮะเวลาพวกเราสังเกตเบิ่งเนาะเขาจะขีดเบิ่งเนาะเขาจะเบิ่งอันนี้3ขีดอันนี้ก็3ขีดอันนี้หมายความว่าเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันเนาะคือกับอันนี้คิดไม่คูณอันนี้ก็คิดไม่คูณอันนี้มีความหมายว่าเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันนะแต่ละเส้นแม่นให้ติดตามสังเกตเบิ่งที่ว่าเขาหมายอยู่นี่เลยเนาะแล้วก็รูปที่3จะเป็นรูปจัตุรัสนะเรียกว่ารูปสี่แจซามเมอร์นะรูปสี่แจซากซามเมอร์เนาะรูปอันนี้จะมีอยู่4มุมซากนํากันนะ4มุมซากแล้วก็ซอกเส้น1ซอกเส้น1จอมตัดกันอยู่เม็ดกลางๆก็จะต่างซากคือกันนะแต่ละครั้งจะเท่ากันให้เจอว่ารูปจัตุรัสมันมีคุณลักษณะแนวใดฮะ4ครั้งเท่ากันแล้วก็มี4มุมซากแล้วก็ซอกเส้น1จอมเท่ากันฮะตัดแล้วก็ตัดกันต่างซากกันอันนี้ให้เจอไว้เนาะแล้วก็รูปต่อไปจะเป็นรูปอันนี้จะเป็นรูปครั้งหมู่อันนี้เขาจะบ่ไม่หยังซะเลยเนาะเพราะว่าแต่ละครั้งนี่จะบ่เท่ากันแต่ละเส้นจะบ่เท่ากันอันนี้จะเป็นรูปครั้งหมู่ทั่วไปเนาะ
แล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้เนาะฮุบดอกจันฮุบดอกจันตัวนี้ซ่องเสียหนึ่งจอมตัวนี้นะมันตัดกันนิเม็ดกลางมันต่างซากกันเนาะแต่ว่าซ่องเสียหนึ่งจอมเนี่ยจำบ่เท่ากันเนาะเสียนี้สั้นเสียนี้ยาวกว่าเนาะแล้วก็แต่ละครั้งมันเท่ากันเนาะครั้งนี้กับครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้4ครั้งนี่ก็จะเท่ากันอันนี้จะเป็นฮุบดอกจันนะในการเบิ่งว่าแต่ละข้างมันเท่ากันหรือบ่เท่ากันแม่นอันนี้จะไม่ให้บ่แล้วเนาะให้พวกนั้นสังเกตเบิ่งว่าแต่ละรูปนี่เขาจะไม่สัญลักษณ์ใส่หมดเนาะถ้าว่าคิดอันนี้คิดเดียวอันนี้ก็คิดเดียวแสดงว่าอันนี้กับอันนี้เท่ากันเนาะเราเนาะหลังจากที่เราได้เบิ่งอยู่ในเบิ่งรูปแต่ละรูปเนาะมีทั้งหมดอยู่5รูปนับกันแล้วแล้วก็เราจะมาเบิ่งนับกันอยู่ในตารางตัวนี้นะว่าเขาจะเฮ็ดแนวใดอยู่ในตารางตัวนี้มันจะมีนะกอข้อคองอจอเนาะมีอยู่5ตารางที่มาให้เขาติ๊กเนาะอันนี้จะเป็นฮุบกอฮุบข้อฮุบคอฮุบงอฮุบจอตามที่ว่าครูได้อธิบายไปฮะเนาะแล้วก็อันนี้ให้เขาอ่านคำเบาหรือว่าประโยคในนี้เนาะแล้วเขาให้เขาคิดบางว่าเนาะให้เขาคิดว่าประโยคตัวใดมันกงกับฮูปตัวใดเนาะสมมุติว่าประโยคที่หนึ่งนี้เนาะซ่องเส้นหนึ่งจอมเท่ากันและต่างซากกันเมนฮูปใดเนาะมันเมนฮูปตัวใดให้สังเกตบางให้อ่านตัวนี้แล้วเราก็ไปสังเกตบางฮูปข้างเทิงที่ว่าครูได้อธิบายหันไปแล้วฮะเนาะแล้วก็เทียบกันเบิ่งว่าแม่นตัวใดแม่นฮุบตัวใดแล้วก็มาติ๊กใส่เนาะติ๊กใส่ห้องนี้เนาะติ๊กใส่อยู่ในห้องตัวนี้เนาะถ้ามันเป็นฮุบกอก็ติ๊กใส่ฮุบกอฮุบคอก็ติ๊กใส่ฮุบคอนี่นะแล้วก็ข้อที่2ก็คือกันเนาะซ่องข้างขนาดกันเนาะและบ่เท่ากันซ่องเส้น1จอมบ่ต่างซากกันแม่นฮุบตัวใดเนาะแม่นฮุบกอคอบ่งองบ่จอบ่เนาะให้ติ๊กใส่เอาเนาะมานี่ข้อที่3เนาะ4มุมซากอันใดฮุบอันใดมี4มุมซากให้ติ๊กซะเลยเนาะถ้าว่าฮุบมี2ฮุบเฮาก็ติ๊ก2ฮุบเลยเนาะถ้าว่ามีฮอด3ฮุบเฮาก็ติ๊ก3ฮุบเนาะ4มุมซากฮุบใดมี4มุมซากก็ติ๊กใส่เลยเนาะมานี่ข้อที่4เนาะซ่องเส้น1จอมต่างซากกันและ4ข้างเท่ากันโหยอันนี้เป็นฮุบอันใดเนาะให้พวกนั้นนี่แล้วเรากลับไปเบิ่งอยู่ในฮุบข้างเทิงหันเนาะแล้วไปแม่นฮุบตัวใดติ๊กใส่นี่เลยเนาะอันสุดท้ายเนาะซ่องข้างซึ่งหน้ากันซ่องข้างซึ่งหน้าขนานกันและเท่ากันเส้น1จอมตัดกันอยู่จุดกลางของแต่ละเส้นอันนี้เป็นฮุบตัวใดวะเนาะให้อ่านแล้วก็อ่านแล้วแล้วก็ไปเทียบเบิ่งฮูปที่ว่าข้างเทิงที่ว่าครูได้อธิบายหั่นเนาะว่าแม่นฮูปตัวใดแม่นให้มันติ๊กใส่อยู่ในห้องตารางตัวนี้เลยเนาะถ้าแม่นฮูปคอก็ติ๊กซะนี่ถ้าแม่นฮูปจอก็ติ๊กซะนี่ฮะอันนี้จะเป็นบทฝึกหัดข้อที่1เนาะโดยนะข้อที่2นี่แม่นจะเป็นการแต้มฮูปคืนซื่อๆเนาะในการที่ว่าแต้มรูปเลขคาคณิตได้1เนาะเฮาต้องแต้มให้มันถูกต้องตามที่ว่าเขากําหนดให้เนาะในรูปเลขคานี้ถ้าว่าเฮาแต้มผิดไปน้อย1ก็ถือว่าเปลี่ยนเป็นรูปใหม่เลยเนาะคํานักคณิตศาสตร์ถ้าว่าเฮาผิดตัว1ถือว่าเป็นอันใหม่เลยเนาะฉะนั้นข้อที่2นี่มันครูจะให้พวกนั้นแต้มคืนซื่อๆเนาะจงสร้างคืนรูปสีแจ A B C D เนาะตัวนี้เนาะA B C D ถ้าหูค้างข้องมันเท่าซองสังตีซองสังตีตัวนี้เนาะ3สังตีตัวนี้4สังตีอันนี้เนาะ5สังตีเป็นตัวนี้และเส้น1จอม B D นะ B D ตัวนี้เท่า5สังตีเท่า5สังตีดังฮูปตัวนี้ข้อนี้มีแต่ว่าให้พวกนั้นแต้มคืนเนาะแต้มคืนฮูปตัวนี้แต่ว่าเวลาแต้มหันครูอยากให้พวกนั้นแทบบังเนาะแทบแล้วก็แต้มให้มันทึกคือกับฮูป
ตัวนี้เลยเนาะการเต็มฮูปเลขค่านะถ้าเฮาเต็มผิดไปนิดนึงเนาะเข้ามา5ซังตีเฮาเต็ม6ซังตีก็ถือว่าผิดนะอันนี้2ซังตีเฮาเต็ม3ซังตีก็ถือว่าผิดนะฉะนั้นในการเต็มฮูปเลขค่าคณิตให้พวกนั้นเอาไม้บรรทัดมาเนาะแล้วก็แทบเบิ่งดีๆแล้วก็เต็มให้มันซื่อเนาะบ่แม่นอันนี้ซื่อเนาะแต่ว่าเฮาเต็มเป็นเส้น1มาทางนี้ก็ถือว่าผิดคือกันเนาะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นการแต้มฮุกคืนซื่อๆเนาะมีแต่ว่าให้พวกนั้นแต้มฮุกอันนี้คืนแล้วก็ถือว่าแล้วเนาะฉะนั้นถ้าว่ายังข้อใดหรือว่ายังบ่ได้ที่ว่ายังบ่ทันเข้าใจเธอก็ถามครูตื่มใดอีกเธอนึงเนาะสามารถส่งข้อความบ่หรือว่าโทรมาถามครูได้เนาะแล้วก็ต่อไปเฮาก็จะมาพบกันในวิดีโอต่อไปเลย